ต่อเนื่องนะครับ ep 2นะก็จริงๆตรงเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่ามีคนสนใจเยอะไหมนะครับแต่ถึงแม้ว่าคนจะไม่สนใจยังไงผมก็ทําอยู่แลล้เนาะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้ ep ที่1นะครับไปหาดูเอาในช่องผมผมไม่บอกได้ว่าคลิปไหนขึ้นอยู่ว่าเรามีความพยายามมากน้อยแค่ไหนเนาะ ทางนี้ทางนั้นครับอันนี้คือเนื้อหาต่อเนื่องคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่ คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอย่างตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเออกราฟเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมานะครับฉ เพราะนั้นครับถามว่าเอ๊แล้วที่ผมมาเพิ่มเติมคลิปนี้คืออะไรคือว่าในเรื่องของคอนเฟิร์มนะครับเพราะบางครั้งกราฟมันลงไม่ได้ถึงมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่มันลงไม่ได้ครับโครงสร้างม,มันเปลี่ยนแล้วแต่มันลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีคอนเฟิร์มครับทีนี้คอนเฟิร์มถามว่าคอนเฟิร์มเนี่ยจะหาจากไหนนะครับเราสังเกตดูนะถ้าสมมติกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ครับ๋ยวผมวาดก่อนกราฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไล่ไปเรื่อยนะฮะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นกลับตัวลงเมื่อไหร่ก็ตาาามเเเเรรอย่่ะะไไซลลนน,นะใช้้ด เรารอให้กราฟเปลี่ยนโครงสร้างก่อนพอมันกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับปึ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่ไท่นจะไปลงแบบนี้นี่แหละฮะคือคอนเฟิร์มว่ากราฟจะลงต่อและมันมีคอนเฟิร์มเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของกราฟซ้ายมือครับเราต้องการอันนี้คือคอนเฟิร์มที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมีคอนเฟิร์มที่2เพิ่มคอนเฟิร์มที่หนึ่งคือเราต้องการให้กราฟซ้ายมือเนี่ยปิดเป็นแท่งแบบนี้ครับขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องเราเรียกมันว่าผมเรียกมันว่า clean traffic นะครับ ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวก็คือการที่ว่าถนนล้องลงแหละแต่ถ้ามาใช้ในแง่ของฟอลเลยก็คือการที่การาฟเนี่ยเขาวิ่งขึ้นได้ง่ายพอเขาวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเขาต้องลงได้ง่ายถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมจริงครับลองไปหาดูยังไงก็มีครับเห็นไหมมันขึ้นได้ง่ายมันลงได้ง่ายครับมีอีกไหมโค้ชมีอีกไหมมีอีกครับมีเรื่อยๆครับลองสังเกตหาดูนะครับผมว่าเราปิดคลิปนี้ถึงไปยังไงก็เจอเนี่ยเนี่ยขึ้นง่ายลงง่ายลงง่ายขึ้นง่ายนะครับมีอีกไหมไปเรื่อยครับผม ทำอะไรละ่ะลงง่ายขึ้นง่ายไหมง่ายครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่า clean traffic นะอ่ะเรากลับมาที่ปัจจุบันของเรานะครับไปยังไงวะเลื่อนยาวเลยนะฮะทีนี้ครับ c o n f i r มที่ผมวาดให้ดูเมื่อกี้คือแบบนี้ขออนุญาตเอากลับมาปึ๊บปึ๊บป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 ๊บตรงนี้ครับนี่ทีนี้จะเห็นว่าเออมันมีคลีนทราฟ f f ถูกไหมฉะนั้นครับการาฟก็น่าจะลงได้ง่ายเนาะอันนี้คือ c o n f i r มที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปแล้วเนี่ยแค่นี้ก็น่่่่าาาาจจะะพอแแลลล้้วกกรร็งงงไไดตบบคคััยม มันต้องมีคอนเฟิร์มสองด้วยซึ่งคอนเฟิร์มสองคือนี่ครับแท่งปัญหาไอ้เจ้าแท่งตรงกลางนั่แหละคือแท่งปัญหาเลยเราต้องการให้อะไรครับต้องการให้เจ้าแท่งเนี้ยมันปิดเล็กเ,เดี๋ยวผมวาดอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งให้ดูนะสมมติการาฟผมพยายามที่จะวาดให้มันเหมือนกับชุดนี้นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่รู้จะเหมือนมากร้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าผมศิลปะแค่ไหนซึ่งท่รงครับศิลปะผมไม่ดีอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้คิดซะว่ามันคล้ายคลึงกันนะครับจักรวาลคู่ขนาดเดียวกันประมาณนี้ทีนี้ปัญหามาแล้ว การไม่พอเป็นตรงนี้กันโอเคนะครับตาเอียงหน่อยนะนะฮะเราจะเห็นว่าจุดตรงนี้คือจุดเดียวกันครับนี่ถ้าผมวาดแนวรับมาปุ๊บคล้ายคืงกันแต่ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพยายามวาดเต็มที่แล้วได้แค่นี้นะครับทีนี้สิ่งที่ต่างกันคือแท่งตรงกลางแท่งนี้ครับยังไม่มี๋ยวผมวาดดูแท่งที่เราต้องการครับคือต้องการให้มันเป็นทรงประมาณนี้ถามว่าทำไมต้องประมาณนี้ครับประมาณนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าแรงซื้ออันนี้คือเพิ่มเติมนะเนื้อหาเพิ่มเติมคอนเฟิร์มแบบนี้หมายความว่าตอนนี้แรงซื้อเนี่ยมันน้อยครับนนรเนี่ย เขาอาจจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้ชัวร์กว่าต้องใช้คาว่ามันชัวร์กว่าเพราะเราต้องเข้าใจในเรื่องของแรงซื้อแรงขายด้วยอย่างไอ้แท่งนี้ครับมันบอกเฮ้ยแรงซื้อมันมีนะเราสังเกตดูครับแท่งเทียมมันใหญ่ถูกไหมถ้าเทียบกับแท่งนี้ครับเราสังเกตดูแท่งนี้มันเล็กฉะนั้นหมายความว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้ยแรงซื้อมันน้อยแท่งเนี้ยแรงซื้อมันเยอะถามว่าการที่กราฟจะวิ่งลงเราต้องการแท่งเทียนที่มันแรงซื้อน้อยหรือแรงซื้อเยอะครับแน่นอนต้องการแท่งเทียนมันแรงซื้อน้อยเพราะว่าอะไร เราต้องการให้การาฟมันลงอะ่ะถ้าแรงซื้อมันเยอะการาฟมันก็ขึ้นถูกไหมเออนี่ถามว่าเอ้ยแล้วจะสังเกตได้ไงว่าแท่งเทียนเนี่ยวอลลุ่มมันเยอะหรือน้อยครับคำตอบคือว่าดูที่แท่งแบบนี้ครับสังเกตดูนะแท่งนี้แท่งใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่กว่าถูกไหมแท่งนี้เล็กถ้าผมถามแบบเอาหลักการให้ผมง่ายๆไม่ต้องมีความรู้เยอะคิดว่าแท่งไหนวอลลุ่มเยอะกว่ากันครับทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดโดยที่ไม่ต้องมีความรู้เยอะเลยว่าแท่งนี้เพราะอะไรเพราะมันใหญ่ถูกไหมฉะนั้นเนี่ย การที่แท่งเทียนใหญ่หมายความว่าวอลลุ่มมันเยอะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นได้เยอะนะฮะถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นถ้าเป็นในฝั่งขาลงก็หมายความว่ากราฟเนี่ยจะกลับตัวลงได้เยอะเะนั้นตรงนี้ครับถ้าสมมติแท่งนี้ล่ะวอลลุ e er ่มเยอะไหมก็ก็ปานกลางอะไม่ได้เยอะมากจะเป็นเทียกบกับแท่งนี้เพราะนั้นครับถ้าเรา,เาแท่งเนี้ยโยงมาใส่ตรงนี้ก็หมายความว่าอะไรครับแรงซื้อมันปานกลางกราฟแท่งถัดไปก็อาจจะขึ้นต่อก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเอาเจ้าแท่งนี้ครับไอ้แท่งนี้นะเอามาใส่ตรงนี้ครับมันมาบอกว่าอะไร บ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นเมื่อแรงซื้อน้อยทําอะไรครับกราฟมันก็ต้องวิ่งลงนี่คือหลักการเหตุผลทั่วไปเราต้องฝึกคิดแบบนี้ให้เป็นนะครับถึงจะใช้การเทรดกราฟเปล่าโดยไม่ต้องใช้นิเทร์ได้นะซึ่งคอนเฟิร์มทั้งหมดผมทวในให้ฟังนะเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้เอาให้หมดก่อนคอนเฟิร์มทั้งหมดมีกี่อันครับคาตอบคือว่ามี2อ,อัน1มีคีนทาฟฟิกไหมนะครับสราคาแท่งตรงกลางเนี่ยปิดเป็นแท่งเล็กหรือเปล่า นี่คือคอนเฟิร์ม2อันถามว่ามีเพิ่มเติเมอีกไหมเพื่อเทรดมันชนะมากขึ้นมีอีกครับคือยังไงบางครั้งเราจะพลาดได้คือแท่งที่3าเนี่ยฮะแท่งเนี้ยเราต้องการให้เขาปิดแบบนี้นะต้องการให้มันปิดทรงแบบนี้ครับหรือไม่ก็แบบนี้เพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์เวลานีา้เดี๋ยวผมวาดให้ดูเราอาจจะเจอจําภาพนี้ไว้นะผมจะลบแล้วนะให้เวลาจํสามวิหนึ่งสองสามบางครั้งเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับการปิดแบบนี้บางคนอา่า เหมือนที่โค้ดสอนเลยเว้ยเฮ้ยแพทเทิร์นมาแล้วไม่ใช่นะครับี่ไม่ใช่นะแพทเทิร์นนี้ไม่ใช่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกาฟอาจจะกลับตัวขึ้นก็ได้มมืก็ถามทําไมอ่ะโค้ดทำไมมันถึงไม่ลงอ่ะมันติดแนวรับครับการมันติดแนวรับถึงม,มันก็ไม่ลงครับเราต้องการอะไรต้องการให้เจ้าแท่งที่3มเนี่ยแบบนี้เขาปิดต่ํากว่าแนวรับก่อนแบบนี้ครับเห็นมันปิดต่ำกว่าแนวรับหรือย,ยังยังเราต้องการให้ปิดแบบนี้ครับถึงจะมีโอกาสบ่งบอกว่ากาฟจะลงได้ถ้าคอนเฟิร์มทั้งหมด3ข้อนี้แล้วเนี่ย ยังไม่ชนะอันนั้นคือต้องทําใจนะครับเพราะบางครั้งกาฟมันก็เนาะมันดื้อนะฮะแต่บอกได้เลยว่าถ้าคอนเฟิร์มทั้งหมด3ข้อเน,นี้ยโอกาสชนะมันสูงอยู่แล้วผมว่าประมาณสัก80%อนตะ์่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสักร้อยเทรดชนะประมาณ80ซึ่งถามว่าจริงไหมอันนี้ไม่ทราบต้องไปวิเคราะห์เองนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเข้าแพทเทิร์นแบบเนี้ยถึง80เทรดครับส่วนใหญ่ก็ประมาณไม่ได้เจอบ่อยอะ่ะประมาณ10ครั้ง20ครั้งประมาณนั้นเองก็ยังสรุปไม่ได้ว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันชนะเยอะไหมแต่ ยังไงก็ได้ 1. คือมีคินฮาราฟิกสแท่งตรงกลางต้องเป็นแท่งเล็กนะครับสาราคาต้องมีการปิดต่ำกว่าแนวรับนี่คือคอนเฟิร์มทั้งหมดที่สามารถใช้เข้าเทรดได้ถ้าสมมติเราทำตามที่มองได้ว่ายังไงก็มีโอกาสชนะเทรดสูงมากแล้วถามว่าเออโค้ดมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดูในนี้ไหมคําตอบคือมีครับแต่อาจจะหาได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองเลื่อนหาดูก่อน อันนี้เป็นทองคำนะครับวันที่16กเนาะนก็เพิ่งเกิดเมื่อนี่เมื่อนี่เลยนะฮะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแนวต้านนะครับทีนี้นราคาขึ้นมาแนวต้านครับเราเห็นว่ามันโครงสร้างอะไรเหมือนที่ผมวาดเลยไหมถ้าผมเอาที่มันผมวาดไปกีลับขึ้นมานะครับเหมือนไหมคล้ายครึ่งนะฮะคล้ายครึง่งแต่ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะเคลียร์นี้ออกมันเหมือนกับขวามือมากกว่านี่เหมือนไหมฮะถึงแม้ผมวาดอย่างที่บอกครับว่าถ้าการาฟจริงเนี่ยมันเป็นมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับจะคล้ายการถูกไหม จุดไหนเป็นจุดไหนแต่ผมพยายามที่จะสโครให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้ซึ่งแท่งนี้ก็คือแท่งนี้บางครั้งก็จะเป็น2แท่งหรือแท่งเดียวอะไรก็แล้วแต่นะครับแท่งตรงกลางครับแท่งนี้คือแท่งนี้แท่งแดงแท่งนี้คือแท่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นแท่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมอ่ะลองเข้าเซลล์ดูครับกราฟไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเซลล์ดูนะมันมีฟังก์ชันเซลล์ละกดเซลล์ครับปุ๊บกราฟทำคืออะไรวิ่งลงครับเนี่ยได้กำไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะ จะเห็นว่าเออเราท p พตหนึ่งตอน,นเนี่ยได้กำไรจบๆเลยก็หมายความว่าถ้าเราเสี่ยงประมาณ $10 ดอลลาร์โอกาสได้ก็ได้ได10ดอลลาร์ประมาณนี้นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามว่าเอะแล้วมันมีแพทเทิร์น่างนี้ไหมมีตัวอย่างแบบนี้อีกไหมคำตอบคือมีครับมีเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมชัดเจนนะเหมือนกันกับที่ผมวาดเมื่อกี้เลยครับเอากลับมาจุดไหนเป็นจุดไหนเรามาชี้กันดูนครับแต่นี่ไม่ใช่ว่าไปจำแพทเทิร์นอย่างเดียวนะไม่ใช่ครับคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าอ๋อ กราฟมันวิ่งขึ้นนะมันเปลี่ยนเทรน์ลงมานะนะครับมันคือจุดกลับตัวนะนะครับฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นอะไครับเนี่ยมันปิดแล้วถูกไหมแท่งนี้ยังขาดอยู่ครับเราทําการอะไรเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับ s c e l ข้างบนตรงนี้อ่าไกลจัง s c e l อยู่นี่ครับ TP หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้นะเราเห็นว่าเอออะไรซ้ายมือมันมีคีนทัฟฟิกถูกไหมครับเราทําการเข้าเซลล์ปุ๊บเรียบร้อยครับกราฟวิ่งลงแต่นี้ก็คือตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าเราโลภนะครับอยากได้ประมาณ1ต่อ5 1ต่อกราจบนดนสต็ออสกรอนจะครับบน บอกเลยสต็อปลอสสันไปเปล่าไกลขนาดนั้นยังไงก็โดนครับถ้ากราฟมันจะวิ่งขึ้นเห็นไหมโดนหมดครับเพราะนั้นเราต้องอย่าโลภเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้พอนะครับตัวอย่างนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะเห็นว่าโครงสร้างเหมือนกันเด้ๆเลยไหมถ้ามอากลับมาเหมือนเดิมครับแล้วมาชี้ดูทียะจุดจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับก็อาจจะไม่ได้คล้ายคลึงกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องเข้าใจว่าเออกราฟถ้าวิ่งเหมือนกันตลอดด้วยค,คนรวยทั้งโลกแนละ้วถูกไหมไม่ใช่ครับกราฟมันไม่ได้วิ่งง่ายขนาดนั้นแท่งนี้คือแท่่งนนนนีีีี้้้ชชุุดด มันจะไม่ได้เป็นเหมือนสองแท่งเป๊ะๆนะฮะทีแท่งตรงกลางครับนี่เหมือนกันไหมนี่แหละฮะคือตัวอย่างเถรดที่จะแพ้ครับดูอะไรจะเกิดขึ้นการาฟวิ่งขึ้นเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกครับแท่งตรงกลางต้องการเป็นแท่งเล็กนี่มันเล็กไหมอันนี้ไม่เล็กครับอันนี้เล็กเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับการาฟมีแรงซื้ออยู่มันก็เลยวิ่งขึ้นไงเนาะประมาณนี้ครับก็ถามว่าเถรดที่แพ้มีไหมมันมีครับอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็พลาดได้ มันก็แพ้นะครับแต่ถ้าคอนเฟิร์มทั้งหมดแล้ว3ข้อผมนะบอกได้เลยว่าโอ,อกาสชนะสูงมากเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับนี่แค่น้ำจิ้มนะนี่ขนาดของฟรีนะถ้าคอร์สจะขนาดไหนลองคิดเอาเองครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่เนเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t ด s i a ซ a ์อณัของแท่งเทียน c n n l ดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบค,คนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนนีี้้้้้้ตตตตอออองงงงงงไไไไปปยยัั่่ผมมมมถถาาาาาารรรฟแลวเส ที่จะคาดดาวดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปกเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่นตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่5,599บาทนะผมโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าท มีหลัก3า0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่ยน้องบางคนบอกโอ้โค้ก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูนาะว่าตอนเราเทรดฟอเรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ย ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ599วันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ599เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่3ามเกราคม2566นารกเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆืเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอสต,ตัวนี้ทะจริงแล้วมูลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเองทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อไลน์ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code โคขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปในไลน์นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ปๆผมว่าก็เจอแล้ววนนะผมพมพพิ์่า add เป็ line ID Add นะ แอทนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9หนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีีีีวววิท่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรัับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอร์หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์คีนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยรยนไม่คบ,คบแลล้วก็องเทดตามที่ผมเข้ารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของ m มล์เซตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วนั่นเอง่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนีีี้้เเเเเเาาาาขยยยนนนนนนนว่่่่หลังงจกกกกกรรร็็ฝึมืออออิตตททุ30นนุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นจริงไม่ใช่บัญชีรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะดดึ รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน,น,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้ผมย้ำาลบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด MJOPO ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่ามีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ ห้าหนะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้วยความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเ่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดน,นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6 5 9 9จริงผมปรับขึ้น1,000บาททุกเดือนนะครับ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้นครับสามพกว่าบาทสี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคัสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ